บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2564เป็นต้นมาและจะดำเนินไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลายขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรภิตพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรทิฏฐิกาลเทอญ His Majesty the King มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวIs graciously devout to offer food to monks, administrators, lecturers, staff, and students of MCU Wang Noi District, Ayutthaya Province. From the 21st November 2021 onward, until the situation of the COVID-19 pandemic is extricate.Have me rejoice in the royal merit with the grateful feelings in the incomparable royal grace. And humbly wish His Majesty the King's great protection of the triple gems and uncountable fruits of arms. May His Majesty the King ever prosper with the four glorious blessings, be esteemed and revered for the kingdom of Thailand.Long live His Majesty the King. วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาได้มาถวายภัตตาหารเป็นโดยเสด็จพระราชกุศลก็คือคณะของลูกหลานคุณพ่ออัมไพคุณแม่บุพภาหุ่นจีนวันนี้นิมนต์พระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนั้นก็บริจาคปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทปรารภการทำบุญอุทิศให้คุณพ่ออัมไพคุณแม่บุพภาพ่อพุทธย่าเล็กคุณขวัญเมืองหุ่นจีนตาฉุยยายเสงี่ยมรัตนสกลย่าแก้วปู่สว่างณไพรีพ่อสรานแม่สำรวยโรจนะวรานนท์พี่โสพลโพคสวัสดิ์มาจากเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครขออนุโมทนาบุญนอกจากนั้นอนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ถวายความอุปถัมภ์ด้านพัฒหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคโดยการบริจาคผ่านจุดรับบริจาคต่างๆที่อาคารมจรวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครที่ส่วนธรรมนิเทศมจรวังน้อยอยุธยาแห่งนี้รวมทั้งผ่านบัญชีธนาคารต่างๆอนุโมทนาอย่างยิ่งแก่คณะดร.แม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญหมู่บ้านเพชรบำเพ็ญและท่านอื่นๆที่ได้ถวายน้ำดื่มอยู่เป็นประจำถวายข้าวสารอาหารแห้งมาเข้าโรงครัวมจร.นะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา